สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้จะเป็น EP แรกของเรื่องอินเวอร์เตอร์ EP นี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาเล่าเรื่องสนุกๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่าครับก่อนจะไปเรื่องอินเวอร์เตอร์ให้เพื่อนๆเข้าใจกันซะก่อนนะครับว่าไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือ1ไฟฟ้ากระแสตรงและ2ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือกระแสไฟเนี่ยมันจะเดินแบบเรียบๆตรงๆนะนิ่งๆและมักจะอยู่ในแบตเตอรี่ฐานชาร์จทั่วไปแบตของโทรศัพท์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับกระแสไฟฟ้ามันก็จะสลับขึ้นสลับลงเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวก็บวกและโดยทั่วไปมันก็จะอยู่ในปลั๊กไฟภายในบ้านของเรานั่นแหละครับนั่นก็คือไฟ220โวลต์ซึ่งจะถูกผลิตมาจากโรงไฟฟ้าอีกทีนึงพลังงานทั้ง2ประเภทมันก็มีข้อดีข้อเสียนะที่แตกต่างกันออกไปและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดมันก็มีเขียนบอกไว้ว่าใช้แหล่งจ่ายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟฟ้ากระแสตรงเรานะครับสามารถแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้มันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้มักจะเรียกว่าอินเวอร์เตอร์และเราก็สามารถแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้เช่นกันจากวงจรเรียงกระแสหากเพื่อนๆต้องการรับชมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เช่นกันครับอินเวอร์เตอร์นะที่เราเห็นบ่อยๆก็คือแผงโซลาร์เซลล์ไปเป็นไฟบ้านใช่ไหมครับหรือว่าแปลงจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟบ้านซึ่งวงจรอินเวอร์เตอร์นะข้างในของมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมนะจะสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์แบบง่ายๆเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจในภาพรวมกันซะก่อนครับโดยพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ1หม้อแปลงหม้อแปลงที่ผมใช้ก็จะเป็นหม้อแปลงสเต็ปดาวทั่วไปครับด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านปฐมภูมิต่อกับไฟบ้าน220โวลต์และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านทุติยภูมิต่อมาใช้สำหรับแรงดันที่ต่ำกว่า 2. แบตเตอรี่ที่ผมใช้นะก็จะเป็นฐานชาร์จ18650แรงดันของมันก็อยู่ที่ราวๆประมาณ3โวลต์กว่าๆครับสำหรับการต่อใช้งานถ้าผมเอาปลายสายด้านทุติยภูมิหรือว่าด้านที่สายเหลืองๆนะมาแตะที่ขั้วบวกและขั้วลบเป็นจังหวะอีกด้านนึงที่เป็นด้านปฐมภูมิสายไฟสีแดงตรงนี้นะครับมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาเป็นจังหวะเช่นเดียวกันครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเข็มนะมันจะตีขึ้นเป็นจังหวะตามจังหวะมือของเราแค่เพียงเท่านี้เราก็สามารถได้ไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นผมก็จะหาสวิตช์มาใส่เพื่อให้มันสะดวกกว่านี้ครับพอผมได้สวิตช์มาแล้วสังเกตว่าการใช้งานมันก็จะง่ายขึ้นผมสามารถที่จะสร้างจังหวะได้เร็วขึ้นนะสร้างจังหวะได้ถี่ขึ้นแล้วหลักการทำงานนะจากไฟฟ้ากระแสตรงกลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้อย่างไรผมจะขออธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับแต่มันอาจจะผิดหลักการไปสักหน่อยก็คือนะจังหวะที่ผมกดสวิตช์ให้มันครบวงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันจะไหลจากขั้วบวกไปครบวงจรที่ขั้วลบในลักษณะนี้ใช่ไหมครับซึ่งการไหลในลักษณะนี้มันไม่ได้ไหลเฉพาะกระแสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังสร้างสนามแม่เหล็กภายในขดลวดให้มันเกิดขึ้นด้วยนะฮะหลายๆวงพร้อมๆกันในจังหวะที่ผมปล่อยสวิตช์สนามแม่เหล็กที่มันกำลังหลงละเริงกับขดลวดอยู่นั้นมันก็ไม่ได้ทันเตรียมตัวและเตรียมใจนะเมื่อเห็นกระแสนั้นหยุดชะงักสนามแม่เหล็กมันก็ไม่ชอบแบบนี้ครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมันจะยุบวงสนามแม่เหล็กของตัวเองพร้อมกับให้กระแสวิ่งสวนทางกลับพอผมกดสวิตช์อีกครั้งนึงมันก็เหมือนนะเติมวงสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นดังเดิมเมื่อผมกดย้ำๆมันก็จะกลับไปกลับมาสลับแบบนี้เร็วเท่าที่มือผมกดได้แล้วขดลวดอีกฝั่งนึงล่ะขดลวดอีกฝั่งนึงมันก็ไม่ได้น้อยหน้าครับมันก็ได้รับอิทธิพลของสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันพอมันเห็นอีกฝั่งวิ่งเดินหน้ามันก็วิ่งตามครับพออีกฝั่งวิ่งถอยหลังมันก็วิ่งถอยหลังตามเลยเกิดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเกิดขึ้นนั่นเองและหลักการทั้งหมดนะมันก็จะมีประมาณนี้ครับโดยคลิปนี้นะผมก็จะทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆลองให้เพื่อนๆพอเข้าใจและ EP ถัดไปผมจะทำอินเวอร์เตอร์นะให้มันทำงานแบบอัตโนมัติง่ายๆเร็วๆนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมครับ